สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไยนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์สำหรับคนรอรักเก่านะคะประจำเดือนธันวาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบเงินตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคลิปการรอรักเก่าเนี่ยแนะนำให้ดูราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ของตัวเองนะคะเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าคนรักเก่าของคุณนั้นยังรอคุณอยู่ไหมดูออกปะนะมันเป็นแพทเทิร์นประมาณนี้นะคะสำหรับคนรอดังนั้นก็ต้องดูราศีของตัวเองลัคนาของตัวเองดาวศุกร์ของตัวเองนั่นเองนะคะโอเคเรามาดูคนรอสิว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรคนรอสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะชาวสิงห์ Hello fan the world คุณเริ่มรู้สึกว่ามีความสุขกับตัวเองมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าบางอย่างมันจะเก็บกอดเอาไว้ในใจเกี่ยวกับคนเก่าๆก็ตามมีคนใหม่เข้ามาคุยบางคนในที่นี้มีคนคุยนะคะแล้วก็กำลังดูกันอยู่ว่าจะเป็นยังไงดูเขานิสัยต่างๆนะคะบุคลิกความเป็นไปได้ในอนาคตอะไรยังไงนะคะแต่ว่าคุณอาจจะวางเขาในลักษณะของความว่าเพื่อนหรือมันเป็นลักษณะของความว่าเพื่อนหรือมิตรภาพที่ดีมากกว่านะคะในจุดนี้ทีนี้คนรักเก่าของคุณสถานการณ์ความสัมพันธ์ของเขาเป็นอย่างไรหรือถ้าคุณเป็นคนโสดก็อาจจะมีคนเข้ามาในเร็วๆนี้แหละในเดือนนี้แหละนะฟังเขานะคะ Empress or Emperor Queen of Pentacles 10ถ้วย The Sun ค่ะโอ้โหโอเคคนคนนี้เป็นชาวธาตุดินนะคะธาตุดินเป็นคนที่อายุมากกว่าหรือน้อยกว่าหรืออายุค่อนข้างต่างกันเป็นชาวต่างชาติก็เด่นเหมือนกันคนคนนี้นะคะมีความรักครั้งใหม่ความสัมพันธ์กำลังไปได้ดีเดือดซานคือเป็นการเริ่มต้นที่ดีการสุขสมหวังการได้ใช้เวลาร่วมกันต่างๆนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์เขาค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีมีเกณฑ์ที่จะเดินทางร่วมกันหรือมีเกณฑ์ที่จะแบบว่าไปข้างหน้าในความสัมพันธ์นะคะทีนี้ในความสุขที่เขามีณปัจจุบันนี้เขานะคะยังคิดถึงเราอยู่บ้างไหมเขาคิดถึงหรือคิดยังไงรู้สึกอะไรกับเราบ้างเขาคิดยังไงกับคุณคิดถึงไหมสี่ถ้วยเดอะซันเขามองว่าเขาเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะเขาก็อยากให้คุณเริ่มต้นใหม่เหมือนกันแล้วเขาก็มีกำแพงอาจจะเป็นการบล็อกในบางคนในที่นี้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการมองหน้ากันไม่ติดพยายามเมินพยายามเฉยเขารู้สึกยังไงกับคุณยังรักไหมแปดไม่เท้าเดทหมดแล้วหมดแล้วเขาหันหลังให้กับสองถ้วยนี้แล้วนะคะเหมือนจากที่เคยรักแต่ว่ามันจบแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดแล้วนะคะแล้วเขาก็หันหลังให้กับมันเขาคิดว่าคุณเป็นคนยังไง Page of Pentacles คุณเป็นคนที่เหมือนแบกอะไรกับตัวเองไว้ตลอดเวลาเขาเห็นจากคือเขารู้สึกได้เวลาที่เรามีแรงกดดันหรือว่ากำลังแบกอะไรปัญหาอะไรต่างๆไว้กับตัวเองอ่ะเขาอยากให้คุณปล่อยมันซะนะคะอย่าแบกมันอีกเลยปล่อยวางแล้วก็เดินหน้ากับชีวิตดีกว่าเดินหน้ากับชีวิตดีกว่านะคะโอกาสกลับมามีไหมอ่ะขอดูซิโอ้ยสิบเหรียญขนาดนี้เป็นได้แค่เพื่อนอ่ะหรือถ้าคอนแทคก็คือคุยได้บ้างแหละก็คุยได้บ้างนิดๆหน่อยๆแต่คือเขาจะให้ความสำคัญกับครอบครัวเขาเพราะเขาดูแล้วความสำคัญครอบครัวหรือคนรักของเขาตอนนี้เหมือนจะมีแพลนจะทำอะไรบางอย่างร่วมกันอาจจะเป็นแพลนแต่งงานหรือแพลนที่แบบย้ายมาอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนั้นนะคะไปเจอพ่อแม่เจอทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณควรทำยังไง High Princess เจ็บปวดกับสิ่งที่เก็บเอาไว้อยู่ในใจนะคะสามดาบอาจจะไม่เป็นอย่างคุณคิดเท่าไหร่ในเดือนนี้โอเคเรามาดูบทสรุปบทสรุปคนโสดชาวสิงห์ Be all for June 6ไม้เท้า
ควีนอฟสอร์ดเดวิลอย่างไรก็แล้วแต่ร่างของคุณกับเขาอ่ะมันยังไม่ได้ขาดกันสนิทไม่ได้เป็นถึงขั้นแบบตัดขาดเกลียดกันอะไรขนาดนั้นยังมีเกณฑ์ยังมีโอกาสที่จะได้ยินข่าวจากเขาที่จะได้คุยบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ยังไม่ถึงขั้นกลับมาคบนะเพราะดูเหมือนเดวิลเนี่ยมันเป็นพันธนาการนะคะเกี่ยวกับความรู้สึกเกี่ยวกับความหลงไหลเกี่ยวกับคล้ายๆความผูกพันบางอย่างนะคะแต่มันติดอยู่ตรงที่ฟอร์มเยอะนะคะแล้วก็อีโก้สูงตรงนี้อาจจะต้องรอนานหน่อยนะ6ไม้เท้าอาจจะมากกว่า3เดือนด้วยซ้ําในบางรายนะคะแล้วก็ถ้าเราเข้าไปเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของบุคคลที่3คนที่แบบ3คนเพราะเขาปัจจุบันมีคนที่คุยอยู่นะคะคนคุยคนคบอยู่ตัดใจไม่ได้หวั่นไหวคบกันนะโอ้ยมันไม่ง่ายอ่ะคือตัวเขาก็คือคบแล้วอ่ะมีคนคบแล้วนั่นเองนะคะให้ความรักสิ free yourself ค่ะตัวเองออกมาเอาตัวเองหลุดออกมาจากความคิดเกี่ยวกับความหลงไหลเกี่ยวกับพันธนาการตรงนั้นนะดึงตัวเองออกมา get to know each other เพื่อที่จะเรียนรู้กับคนใหม่ฮันนีมูนมองว่าน่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาทำให้คุณกระชุ่มกระชวยใจนะในเดือนธันวาหรือปีใหม่นะคะโอเคนี้เรามาดู12ราศีราศีใดมีเกณฑ์วนกลับมาบ้างนะคะเรามาเริ่มด้วยเมษนะคะเมษจะกลับมาหาสิงห์ไหมปิดกั้นค่ะมีการบล็อกอยู่แล้วเขายังไม่พร้อมจะกลับมานะคะเมษยังไม่พร้อมจะกลับมาหาคุณโกรธอยู่ยังเคืองใจอยู่นะคะต่อไปค่ะพฤษภจะกลับมาหาสิงห์ไหมหนึ่งเวียนโอเคคิดหนักนะเขาคิดเหมือนกันที่จะกลับมาแต่เขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เลิกไปแล้วก็ถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงแต่มันเศร้าใจมากกว่านะคะโอกาสประมาณ50-50นะสำหรับอันเนี้ยนะคะต่อไปเมถุนจะกลับมาไหม8ไม้เท้ามีเกณฑ์นะคะที่อยู่ๆเขาก็จะทักมาหาคุณโทรมาหาคุณนะคะแบบคุณไม่ทันตั้งตัวเลยแต่จะใช้เวลาสักนิดนึงอาจจะเป็นปลายเดือนอาจจะเป็นปีหน้าก็ได้นะคะโอเคต่อไปกรกฎสี่ถ้วย7เหรียญเขานะคะมีตัวเลือกอื่นที่กำลังดูใจกันอยู่กำลังดูใจกันอยู่กับคนอื่นนะคะส่วนทางคิดถึงก็ยังมีแต่มันยังเป็นฟีลแบบที่ต้องเก็บกอดเอาไว้อะค่ะอาจจะไม่ได้เป็นการแสดงออกมาให้เห็นทั้งหมดนะคะแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายเข้าหาเขาเขาจะนิ่งใส่คุณหรืออาจจะไม่ได้สนใจเรานะคะต้องรอให้เขาเป็นฝ่ายที่เข้าหาเราเองนะสิงค่ะต่อไปlovers เอ๊ะรักเราหรือรักใครโอเคเขายังรักเราอยู่แหละแต่เขาก็มีตัวเลือกนะคะมากกว่า1คนด้วยแล้วเขามองว่าปัญหานั้นน่ะมันยังเป็นปัญหาอยู่มันยังเคลียร์ไม่จบมันเขาอยากจะหรือเขาหรือคุณเนี่ยอยากที่จะเคลียร์คำพูดหรือเคลียร์อะไรบางอย่างที่มันอยากที่ตอบคำถามบางอย่างที่มันยังติดค้างอยู่ในใจอะค่ะให้มันเคลียร์เนาะตัวเขาก็ยังรักคุณนะแต่ก็มีรักคนอื่นเหมือนกันนะคะมีคนคุยต่อไปกันเพ
เทรดซับซ้อน King of Cup 9เหรียญตัวเขามีความสุขกับมาปัจจุบันมากๆเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับเพื่อนร่วมเพื่อนของเขาต่างๆ We of Fortune อาจจะมีเกณฑ์การกลับมาหรือกลับมาในที่นี้เนี่ยคืออาจจะได้คุยหรือได้ยินข่าวคราวบางอย่างจากเขานะคะไม่ได้กลับมาคบนะต่อไปตุลนะคะแฮงแมนหกไม้เท้าผมต้องรออีกนานเลยค่ะต้องรออีกนานเลยสำหรับคนนี้ถ้าเขาหันมาเนี่ยจะเป็นลักษณะของมิตรภาพหรือความหวังดีความห่วงใยยังห่วงใยอยู่ยังคิดถึงอยู่ยังมีความรู้สึกดีๆแต่ว่าไม่ได้รักเหมือนเดิมนะคะจะไม่ได้รักเหมือนเดิมตอนนี้เขาไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเขาค่อยตัวนิ่งไม่คิดที่จะไปทางซ้ายไปทางขวาไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังอยู่ที่เดิมนะคะยังไม่ถ้าให้สรุปเลยเนี่ยเกณฑ์การกลับมาก็น้อยก็ไม่ได้ประมาณสัก 55% นะคะมันอยู่ที่เวลาด้วยเพราะว่าน่าจะใช้เวลานานอยู่เพราะว่าเป็น6ไม้เท้าอะนะคะ6ไม้เท้าเนี่ยเป็นเรื่องของเวลาเลยแหละต่อไปพิจิกทาวเวอร์แปดดาบโอ้โหไม่กลับแล้วแหละตัวเขาอะเขายังสับสนกับความรู้สึกตัวเองแล้วก็มีการบล็อกกันด้วยแล้วมันคิดก็เป็นการจบแบบที่เขาเองก็ไม่คาดคิดเป็นการจบแบบกระทันหันเป็นการจบแบบไม่ทันตั้งตัวใดๆนะคะแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะพอก่อนแป๊บนึงขอพักก่อนนะคะต่อไปธนูสองเหรียญสองถ้วยหกไม้ทาไอหกดาบเทสนะคะเขารู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ทุกอย่างความรู้สึกทุกอย่างมันจบแล้วสำหรับเขาเป็นพังหมดแล้วนะคะอยากจะมูฟออนมากกว่าถึงต่อให้ที่ผ่านมารักแค่ไหนเขาพยายามประคองได้ดีเท่ากับที่สุดแล้วสำหรับเขาแต่เขารู้สึกว่าตอนเนี้ยทุกอย่างมันจบแล้วนะคะต่อไปค่ะมังกรคิงออฟวอนส์ lovers tower 8ดาบโอเคค่ะก็อาจจะวนกลับมาหรือทักหาคุณแบบไม่ทันคาดคิดแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีคนอื่นที่กำลังคุยอยู่เหมือนกันนะคือเขายังสับสนกับตัวเองอะว่าเขาอยากกลับมาหาคุณหรือเขาจะเดินหน้าต่อกันแน่นะคะต่อไปกุมนะคะคิงออฟครับโอ้สิบไม้เท้าโอเคเขาเดินหน้าค่ะเขาพยายามมีความสุขกับการเป็นตัวของตัวเองกับการที่ได้ใช้ชีวิตโสดอย่างมีความสุขไปทำงานหาเงินอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับสัตว์เลี้ยงที่รักอยู่กับอะไรก็ตามที่มันทำให้เขารู้สึกแฮปปี้แต่จริงๆแล้วในลึกๆในใจของเขามันก็ยังแบกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอยู่นะคะแต่ว่าเขาไม่ยังไม่มีความคิดที่ยังกลับไปตรงนั้นนะคะต่อไปมีนค่ะดาบทำแพลนโอ้คงไม่กลับมาแล้วนะคะเพราะว่าดูเหมือนอะไรหลายอย่างในชีวิตของเขาว่าตั้งแต่ที่เขาเดินออกมานะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วเขารู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันไม่สมดุลไม่ว่าจะเป็นนิสัยการใช้ชีวิตอะไรต่างๆก็ตามนะคะมันไม่สมดุลต่อกันมันทะเลาะ กันบ่อยไม่เข้าใจกันบ่อยนะคะตีกันบ่อยในบางรายนะคะดูเหมือนจะทัศนคติอะไรต่างๆมันเข้ากันได้ยากหรือเปล่าเขาเลยรู้สึกว่ายังไม่อยากกลับมาดีกว่านะคะโอเคค่ะคลิปของสิงก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ